วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชา วีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube Application TikTok Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงรายการของเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายนะคะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามโรคและภัยสุขภาพที่มีมาในช่วงหน้าร้อนมีอะไรบ้างแล้วเราควรดูแลตัวเองอย่างไรในขณะเดียวกันจะมาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะว่าสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วต้องทำโฮมไอโซเลชันพักรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านแต่ปรากฏว่าในบ้านไม่มีห้องแยกจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันกับครอบครัวต้องทำอย่างไรทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองจะมาดูวิธีการในการให้ความช่วยเหลือทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจะทำอย่างไรให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขแล้วในขณะเดียวกันสามารถหาเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะทำใหม่ใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทอสคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ LINE GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทอสวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเคียงข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพนะคะในช่วงเดือนเมษายนหน้าร้อนแบบนี้ค่ะมีหลายโรคและหลายภัยสุขภาพที่จะต้องเฝ้าระวังทางกรมควบคุมโรคมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะจึงฝากเตือนมาทั้งหมด5โรคกับ3ภัยสุขภาพมีอะไรบ้างวันนี้เรามีรายละเอียดมานำเสนอแต่ที่แน่ๆตามที่ทุกคนทราบนะคะในช่วงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยเรามักจะเตือนกันสำหรับโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกค่ะจะมีอาการหลายอย่างทีเดียวที่แสดงให้เห็นไม่ว่าจะเป็นตัวร้อนอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นหน้ามืดบางคนนี่ชักเกรงแล้วถึงขั้นหมดสติได้เลยนะคะรายละเอียดนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวไว้นะคะว่าสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นในฤดูร้อนซึ่งประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสป่วยเป็นโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกได้เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะก็จะมีอาการสำคัญได้แก่ตัวร้อนอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการหน้ามืดเพ้อกระสับกระส่ายมึนงงหายใจเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะชักเกร็งช็อกสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปจะมีด้วยกัน6กลุ่มนะคะประกอบไปด้วยผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดดเช่นออกกำลังกายเด็กเล็กและผู้สูงอายุเนื่องจากว่าร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่ากับคนหนุ่มสาว
ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอโดยร่างกายของคนอ้วนและผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอจะตอบสนองต่อความร้อนที่ได้รับช้ากว่าปกติรวมถึงผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังขยายตัวได้มากขึ้นทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่สูงกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วและแรงขึ้นทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นจึงมีคำแนะนำสำหรับประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองดังนี้ค่ะควรสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนระบายความร้อนได้ดีควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกลดหรือเลี่ยงทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งนานๆสวมแว่นกันแดดกางร่มสวมหมวกปีกกว้างควรจะดื่มน้ำ 2-3 ลิตรต่อวันเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำในร่างกายจากเหงื่อออกหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดผู้ที่ออกกำลังกายควรจะเลือกในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนมากและเป็นเวลาที่เหมาะสมค่ะแต่ถ้าเกิดสงสัยผู้มีอาการเจ็บป่วยจากภาวะอากาศร้อนก็ควรให้การปฐมพยาบาลในเบื้องต้นเริ่มต้นเลยให้ดื่มน้ำเย็นและเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นให้อยู่ในที่ที่ระบายอากาศได้ดีถ้าเกิดมีอาการรุนแรงหรือหมดสติก็ควรต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลขโทรศัพท์1422นอกจากนี้ในช่วงฤดูร้อนนี้ทางกรมควบคุมโรคก็ได้มีการออกประกาศกรมควบคุมโรคเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้อย่างถูกต้องโรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูร้อนจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1จะเป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำค่ะส่วนกลุ่มที่2อันนี้จะเป็นภัยสุขภาพเริ่มต้นดูจากกลุ่มที่1ก่อนแล้วกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำจะแบ่งออกเป็น5โรคนะคะได้แก่โรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคพบได้ในทุกกลุ่มวัยผู้ป่วยจะถ่ายเหลวอาเจียนส่วนใหญ่มักจะหายได้เองค่ะไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อยเกิดจากการได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับอุจจาระหรือปัสสาวะของผู้ป่วยผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงลอยมากกว่า1สัปดาห์ปวดศีรษะปวดท้องท้องอืดหรือท้องผูกหรือมีผื่นขึ้นตามลำตัวโรคอาหารเป็นพิษจะเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษหรือสารเคมีมักจะพบในพืชและสัตว์เช่นเห็ดและอาหารทะเลต่างๆค่ะอาการป่วยจะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารพิษที่ได้รับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยจะหายได้เองภายในเวลา 24-48 ชั่วโมงส่วนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจอาเจียนและท้องเสียจนร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรงได้โรคอหิวาตกโรคติดต่อโดยการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีเชื้ออหิวาตกโรคปะปนอยู่ส่วนใหญ่จะมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำคลื่นไส้อาเจียนโรคไวรัสตับอักเสบ A เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด A ติดต่อโดยการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อการใช้เข็มฉีดยาและการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบแบบเฉียบพลันของตับอาการของโรคนี้จะมีตั้งแต่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการอักเสบเล็กน้อยถึงขั้นตับอักเสบรุนแรงโดยทั่วไปจะมีไข้อ่อนๆเหนื่อยล้าปวดหัวท้องผูกปวดบริเวณท้องขวาบนปวดตามกล้ามเนื้อและข้อปัสสาวะสีเข้มตาและตัวเหลืองและสามารถหายขาดได้ค่ะสำหรับแนวทางในการป้องกันโรคทางเดินอาหารและน้ำได้แก่การยึดหลักกินร้อนช้อนกลางส่วนตัวล้างมือกินร้อนคือการกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ช้อนกลางส่วนตัวคือช้อนที่มีไว้ตักกับข้าวใส่จานตัวเองและใช้คนเดียวล้างมือคือการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานและประกอบอาหารรวมถึงหลังเข้าห้องน้ำด้วยนอกจากนี้ก็ต้องดื่มน้ำที่สะอาดน้ำต้มสุกหรือน้ำที่บรรจุในขวดที่มีฝาปิดสนิทค่ะกลุ่มที่2คราวนี้จะเป็นภัยสุขภาพแล้วนะคะได้แก่การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อนสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนร่างกายปรับตัวไม่ทันการป้องกันก็คืองดออกกำลังกายหรือทำงานกลางแดดเป็นเวลานานไม่ให้ร่างกายขาดน้ำดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วสวมเสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อได้ดี
ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยหมอกควันประชาชนมีความเสี่ยงที่จะป่วยโรคทางเดินหายใจการป้องกันก็คือปิดประตูหน้าต่างบ้านให้มิดชิดทำความสะอาดบ้านสม่ำเสมอสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เช่น N95 ไม่เผาขยะไม่เผาป่าลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะและสุดท้ายเรื่องการบาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิตจากการจมน้ำค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการชวนกันไปเล่นน้ำตามลำพังที่บริเวณแหล่งน้ำตามธรรมชาติการป้องกันก็คือผู้ปกครองควรต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและควรจัดการกับแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นสร้างรั้วติดป้ายคำเตือนจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยงสำหรับการช่วยเหลือและเมื่อพบเห็นคนตกน้ำก็ต้องรีบโทรศัพท์แจ้ง1669และหาอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้หรือเสื้อชูชีพโยนให้คนที่ตกน้ำจับพยุงตัวเป็นต้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลขโทรศัพท์1422ค่ะอย่าลืมนะคะปัญหามลพิษทางอากาศนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใดเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรไม่น้อยเลยนะคะแล้วเท่าที่สังเกตหลายอย่างทีเดียวเป็นฝีมือของมนุษย์นี่แหละดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็จะช่วยทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นตัวเราเองและคนที่เรารักก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์ไว้หายใจในขณะเดียวกันจะเป็นตัวช่วยลดจำนวนผู้ป่วยผู้ที่มีอาการรุนแรงทรมานและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ด้วยเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้ามาทบทวนกันอีกรอบนึงสำหรับวิธีการทำโฮมไอโซเลชันสักครู่เดียวค่ะโรงพยาบาลพระพุทธบาทขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อมครุภัณฑ์ที่จำเป็นโดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลพระพุทธบาทบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7892980793บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9899800473วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเคียงข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมทำใหม่ใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทอ.ส.คู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ LINE GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทอ.ส.กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์กับวันหยุดยาวไปแล้วบางคนได้หยุด5วัน7วันบางคนได้หยุด9วันเลยนะคะเพราะฉะนั้นพักผ่อนกันอย่างเต็มที่เที่ยวกันอย่างสนุกสนานแต่พอหมดจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็มีความห่วงใยนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19บางคนติดเชื้อโควิด-19 มาเลยสิคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้คนหลังข่าวจะพาคุณผู้ชมมาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะว่าถ้าเกิดติดเชื้อโควิด-19 แล้วจำเป็นต้องทำการรักษาตัวที่บ้านที่เรียกกันว่า Home Isolation แต่ปรากฏว่าบริเวณบ้านมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถที่จะทำห้องแยกกักตัวไว้เป็นการเฉพาะได้เราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะทำให้คนในครอบครัวปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ไปติดตามด้วยกันค่ะประ
จจุบันโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงมากกว่าหมื่นรายต่อวันแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงค่ะทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยสามารถรักษาตัวที่บ้านได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าสำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ในการทำโฮมไอโซเลชันได้แก่ผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาจมีโรคร่วมที่รักษาและสามารถควบคุมได้ตามดุลพินิจของแพทย์มีอายุน้อยกว่า75ปีและยินยอมแยกกักตัวในที่พักของตนเองสำหรับแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโควิดที่ทำโฮมไอโซเลชันอาจจะปรับได้ตามดุลพินิจของแพทย์โดยพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและด้านการควบคุมโรคประกอบกันค่ะนายแพทย์จินดาโรจนะเมธินผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลนะคะว่าสิ่งที่ผู้ป่วยโควิด-19จะได้รับการสนับสนุนเมื่อทำโฮมไอโซเลชันได้แก่อุปกรณ์ประเมินอาการไม่ว่าจะเป็นปลอดวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเพื่อประเมินการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดว่าปกติดีหรือไม่สำหรับค่าปกติของผู้ป่วยโควิดนั้นจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ96ถึงร้อยละ100ถ้าเกิดตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ94หรือต่ำกว่านั้นก็มีแนวโน้มที่เชื้อโควิด-19 จะลงปอดได้ซึ่งอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังการประเมินอาการผ่านระบบเทเลเมดหรือระบบออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้การให้ยากับผู้ป่วยในแต่ละวันโดยมีการประเมินตามอาการซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์อาหาร3มื้อและการติดตามประเมินอาการรวมทั้งการให้คำปรึกษาสิ่งที่สำคัญก็คือผู้ป่วยต้องหมั่นสังเกตอาการของตนเองวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว 2-3 ครั้งต่อวันถ้าเกิดมีอาการแย่ลงคือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เช่นไข้สูงมากกว่า39องศาเซลเซียสหายใจหอบเหนื่อยวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้น้อยกว่าร้อยละ94หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ก็ต้องรีบโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลที่รับการรักษาอยู่ค่ะถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลก็แนะนำให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถที่โรงพยาบาลมารับไม่ควรจะใช้รถโดยสารสาธารณะนะคะนอกจากนี้ก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยถ้าเกิดว่าใช้รถยนต์ส่วนตัวก็อยากจะให้ยึดแนวทางป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดจัดให้ผู้ป่วยนั่งในแถวหลังค่ะแล้วเปิดกระจกในรถเพื่อที่จะควบคุมทิศทางลมให้ไหลออกไปนอกรถก็ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการหมุนวนของอากาศเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางไปด้วยนั่นเองทางด้านนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าแนวทางในการปฏิบัติกรณีที่ไม่มีห้องแยกกักตัวในบ้านแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวก็ควรจะต้องปฏิบัติดังนี้ค่ะมาเริ่มต้นดู5วิธีแยกกักตัวเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิด-19 เลยนะคะอันดับแรกขอให้ทุกคนที่อยู่ในห้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะแล้วก็ต้องยึดแนวทางในการป้องกันตนเองตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแบ่งเขตพื้นที่ส่วนผู้ที่เป็นและส่วนผู้ที่ไม่เป็นแยกออกกันอย่างชัดเจนจัดหาพัดลมวางไว้ในห้องและเปิดตลอดเวลาเพื่อจะเป็นการกำหนดทิศทางลมให้ออกไปที่หน้าต่างฝั่งที่ใกล้กับผู้ที่เป็นซึ่งจะทำให้พื้นที่ของส่วนผู้ที่ไม่เป็นปลอดภัยเพราะว่าอยู่เหนือลมโดยมีพื้นที่กำหนดพิเศษที่จะให้ผู้ที่เป็นสามารถผ่านเข้ามาได้เฉพาะกรณีวางของหรือออกจากห้องเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจำเป็นต้องกำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับการจัดการกับสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้แล้วโดยขอให้ผู้ป่วยนำของใส่ในถุงแล้วก็พ่นด้วยแอลกอฮอล์ข้างในก่อนจะปิดปากถุงเมื่อวางแล้วก็ให้พ่นแอลกอฮอล์ซ้ำที่บริเวณปากถุงด้านนอกส่วนผู้ที่จะนำไปจัดการต่อก็ต้องใส่ถุงมือโดยพ่นแอลกอฮอล์ที่ด้านนอกถุงอีกครั้งพอนำถุงออกมาจากพื้นที่แล้วก็ให้เปิดปากถุงจากนั้นค่ะแช่ด้วยน้ำสบู่หรือน้ำผสมผงซักฟอกประมาณ 10-15 นาทีก่อนจะนำไปทำความสะอาดตามปกติเมื่อมีการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกันก็ขอให้มีการปฏิบัติตัวป้องกันตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยยึดหลักไม่แพร่เชื้อไม่ติดเชื้อทางนี้ถ้าหากผู้พักอาศัยหรือผู้ดูแลมีอาการผิดปกติก็ควรต้องรีบตรวจหาเชื้อทันทีค่ะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะส
ำหรับวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพสปาช้างที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยค่ะเราได้ภาพนี้มาจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าที่นำไปติดตั้งไว้บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนายาวและอ่างเก็บน้ำบ้านอ่างเตยซึ่งจุดนี้นะคะเขามีการจัดทำแหล่งน้ำรวมถึงปรับปรุงแหล่งอาหารเพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่ากลับมาติดตามรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 น. ถึง 15:30 น. ที่นี่TNN ช่อง 16 สวัสดีค่ะ